พลงชนธิดาเผยภาพแห่งความคิดถึง1เดือนที่รอคอยพบหน้าเป๊กเสรณีแล้วล่ะค่ะงานนี้รายงานตัวเข้ากรมรับใช้ชาติเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานั่นแหละค่ะสำหรับหนุ่มเป๊กเสรณีชาญวีรกูลลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังจากจับได้ใบแดงทบ.ผัด2ทำให้ต้องไปเป็นทหารกองประจำการ1ปีโดยมีแฟนสาวอย่างเพลงชนธิดาอัศวเหมลูกสาวของเอชนสวัสดิ์และตู่นันทิดาร่วมไปส่งแฟนหนุ่มด้วยค่ะล่าสุดเพลงบุกไปถึงค่ายทหารเมื่อพบกับหน้าแฟนหนุ่มครั้งแรกหลังจากต้องห่างกันนานหลายเดือนได้เธอนั้นได้สวมกอดแฟนหนุ่มด้วยความคิดถึงพร้อมแคปชั่นสั้นๆเอาไว้ว่า November 29, 2020 I will always be there like beside you #เฝ้ารอวันนี้มานานกว่า1เดือนทั้งนี้สาวเพลงยังได้เผยสมุดบันทึกเล็กๆของแฟนหนุ่มที่เขียนเอาไว้เมื่อต้องห่างกันไป1เดือนเต็มทำให้คนที่เป็นแฟนนั้นอ่านไปถึงกับยิ้มและร้องไห้ไปในเวลาเดียวกันเลยล่ะค่ะเราลองมาชมวินาทีแห่งความสุขของคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ